สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงการตั้งค่าการบันทึกเสียงโทรศัพท์แบบออโต้เสียงคุยโทรศัพท์แบบออโต้ในเครื่อง Vivo Y17 อันนี้มันทำได้แค่จากการโทรจากซิมการ์ดนะจ๊ะไม่ได้โทรจากแอปโทรจากแอปอ่านบ่ได้โอเคเอาเรามาดูกันว่าจะไปตั้งค่าบันทึกเสียงแบบออโต้เมื่อเราโทรจากซิมมีอะไรให้เราเลือกเล่นบ้างเท่าที่ดูนี่โอ้โหมันเลือกได้ถึงขนาดที่เรียกว่าเลือกเป็นเบอร์เลยเออเอาเฉพาะเบอร์นี้เราบันทึกเสียงเบอร์อื่นไม่ต้องบันทึกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเลือกได้ถึงขนาดนั้นไม่รู้ดีมากเลยไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยโอ้โห Amazing บอกตรงๆเวลาเห็นแล้วตั้งค่านี้ค่อนข้าง Amazing เราลงไปดูในตั้งค่ากันไป แล้วเลื่อนลงไปให้สุดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้บอกอีกอ่ะเลื่อนลงไปให้สุดเว้แล้วเราก็ไปเลือกการตั้งค่าแอประบบกดเข้าไปแล้วก็มาเลือกคำว่าโทรศัพท์จึ๊กเราจะเห็นคำว่าการบันทึกเสียงสนทนานี่กดจึ๊กลงไปอันนี้เนี่ยมันติ๊กถูกเอาไว้ตรงที่คำว่าไม่มีการบันทึกเสียงแบบอัตโนมัติอันนี้จะมีให้เลือกว่าเราจะบันทึกเสียงอัตโนมัติทุกสาย ที่โทรเข้ามาไหมเออถ้าเราจะเอาอย่างนั้นก็ติ๊กถูกขึ้นมาก็จะบันทึกเสียงแบบอัตโนมัติทุกสายที่โทรเข้ามาอันนี้ถ้าทำแบบนี้ก็มันก็มีข้อเสียนิดหน่อยตรงที่ว่าถ้าคุณใช้โทรศัพท์คุยเยอะๆมันอาจจะเปลืองพื้นที่เก็บข้อมูลเหมือนกันอันนี้ต้องคอยขยันเข้าไปหมั่นล้างไปดูคลิปย้อนหลังวิธีบันทึกโทรศัพท์บันทึกแล้วไปไว้ไหนไปดูตรงนั้นอันนี้หลังอย่างนี้มีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือมีการกำหนดหมายเลขด้วยนี่อ๋อนี่ก็มาติ๊กถูกเอาตรงนี้แล้วมากำหนดหมายเลขได้ติ๊กถูกจึ๊กตรงกำหนดหมายเลขก็จะถูกให้เราทำนี่เราก็กดลงไปจึ๊กอันนี้ไม่มีหมายเลขที่เราตั้งค่าเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มากดเครื่องหมายบวกเรายกตัวอย่างเฉยๆเช่นเราจะบันทึกเสียงสนทนาจากเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เท่านั้นกดลงไปเลยจึ๊กเขาก็จะมีให้คุณเลือกอันนี้เป็นล่าสุดใช่ไหมแล้วก็จะมีผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อของเราหรือจะมาคุณจะเอาเลือกจากหมายเลขผู้ติดต่อก็มาติ๊กให้มันเป็นสีขึ้นมาเนี่ยจึ๊กไม่สามารถมีอย่างนี้ด้วยสถานการณ์สมมุติเอาสักอันก็แล้วกันอ่ะจึกเออนี่อ่ะนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือติ๊กให้มันเป็นสีขึ้นมาเท่านั้นเองหรือจะมาเลือกนี่เอาแบบเพิ่มเองนะเอาแบบเพิ่มเองนี่เราก็เลือกหรือไม่ก็ได้ถ้ากดเราชื่อจะเป็นยังไงนี่นี่มันไม่ขึ้นคำว่าเสร็จสิ้นให้เว้ยโอเคเราไม่ต้องเลือกชื่อก็ได้ดีกว่าเออมันไม่ได้เพิ่มแต่เลขอย่างเดียวอ่ะเหนือตัดตัดตัดกดมั่วเอานะจ๊ะพี่จ๋าเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นปั๊บหลังจากนี้ไปเมื่อมีเบอร์นี้โทรเข้ามาซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเบอร์เขาจะเอากดมั่วเอานะถ้าโทรเข้ามาก็จะบันทึกเสียงสนทนาการคุยโทรศัพท์กันเอาไว้เออนะอันนี้มันสามารถเลือกที่จะบันทึกได้เดี๋ยวก็จะมีคำถามอีกเอ้าแล้วถ้าเกิดเราจะยกเลิกการบันทึกเสียงแบบออโต้อันนี้ล่ะทำยังไงมันก็มี2ทางให้เลือกเขาก็จะมีให้ลบนี่ไงเห็นไหมลบจึ๊กเขาก็จะมีให้เราติ๊กแล้วเราก็ลบแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่แค่ติ๊กขึ้นมาแล้วเราก็กดลบนี่หรือไม่ก็กดย้อนกลับนี่คุณก็มาเลือกตรงที่ไม่บันทึกเสียงสนทนาแบบอัตโนมัติขึ้นมาเท่านั้นเองมันก็จะไม่บันทึกเสียงสนทนาแล้วเห็นนะมีให้เลือกไหมล่ะไม่มีไหนลองเลือกกลับไปที่เดิมเลือกกลับไปที่เดิมแล้วมันอะไรเนี่ยหมายเลขที่กำหนดก็ยังอยู่โอเคหมายเลขที่กำหนดก็ยังอยู่เราแค่กดให้มันเป็นไม่ออโต้มันก็ไม่บันทึกแล้วจะออโต้เมื่อไหร่ก็มาเลือกให้มันเป็นออโต้ตรงนี้หรือจะลบหรือจะลบลบก็ได้ไม่อยากเย็นอะไรก็กดลบตรงนี้นะแล้วก็ไปติ๊กถูกตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าลบเขาก็ลบเบอร์ออกมันก็เท่านั้นเองยังมีอีกกดตกลงโอเคตกลงเท่านั้นเองเราไม่บันทึกกด
ไม่รู้เลือกเอาอะไรก็ได้นะคุณจะลบคุณจะลบก็ได้ไม่ลบก็ได้เออถ้าไม่ลบก็มากดไม่บันทึกแบบออโต้ก็ได้จะเลือกเป็นเบอร์ไปหรือไม่อะไรโอ้ไม่เออไปตั้งค่าเอาแล้วกันมันมีให้เลือกเล่นแล้วเกิดเยอะแล้วเกิดในเครื่องนี้ไม่ใช่น้อยอันนี้ในเครื่องนี้ไม่ใช่น้อยเลยก็ไปเลือกเล่นเอาก็แล้วกันอันนี้เป็นการตั้งค่าบันทึกเสียงแบบอัตโนมัติในเครื่องโทรศัพท์ Vivo Y17 เอามาฝากกันก็ค่อนข้างหลากหลายดีจะมีคำถามไม่เดี๋ยวไปเก็บไว้ไหนไปดูคลิปย้อนหลังเอาแล้วกันพี่นั่นอะไรก็ได้เดี๋ยวจะบอกก็ไม่บอกโอเคเราก็ไปตรงเขาเรียกไอคอนที่เรียกว่าตัวจัดการไฟล์นี่เข้าไปในตัวจัดการไฟล์ใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปที่ทุกไฟล์เข้าไปหาใช่ไหมไฟล์เนี่ยมันก็จะอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลภายในแล้วก็ไปเลือกตรงคำว่าอะไรคราวที่แล้วมันน่าจะเป็นเรคคอร์ดใช่ไหมเรคคอร์ดมาสเตอร์ไม่น่าใช่เดี๋ยวมันเรคคอร์ดนี่มีเรคคอร์ดมีเรคคอร์ดก็จะมีคออ่านี่อันนี้เป็นเสียงสนทนานี่มันคอคุณกดเข้าไปก็จะเห็นเป็นเสียงที่ถูกบันทึกสนทนาจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์อะไรให้คุณเลือกประมาณนี้แหละนะไปหาเอาก็แล้วกันน่าจะครบแล้วล่ะมันแค่อยู่ในนั้นแหละไปกดฟังดูได้จะกดลบกดอะไรก็ได้ฝากกันแค่นี้พอแล้วเยอะแล้วแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ